ศักดิ์ศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสฟิวเจอร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณจุ๊สค่ะสวัสดีครับพี่บอลครับตลาดตอนบ่ายนี้โลที่1585เนาะครับผมถ้าตลาดเป็นแบบนี้บรรยากาศยังสวยอยู่ไหมฮะก็ยังถือว่าไม่เสียหายนะฮะแต่ว่าวันนี้อาจจะซึมๆเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าปัจจัยเชิงบวกภายในวันเนี่ยมันไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ตลาดยุโรปเนี่ยเปิดมาเนี่ยก็ทรงๆนะฮะไม่ได้บวกลบอะไรมากนะครับผมการยืนสร้างฐานหรือเปล่าฮะสำหรับตลาดไทยตอนนี้ฮะผมมองยังเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็เงื่อนไขที่เราให้ความสำคัญนะฮะที่คุยกันมาโดยตลอดนะก็คือจะต้องไม่กลับมาต่ำกว่า1564ครับผมค่ะ1564แค่นั้นเองใช่ไหมฮะสำหรับเรื่องราวของตัวอินเด็กซ์ครับถูกต้องครับ1564คดีในส่วนของ1564ต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งค่ะค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเองในส่วนของซีรีส์ H เป็นยังไงครับคุณจุ๊สสำหรับซีรีส์ M โทษทีซีรีส์ M ใช่ถ้าตอนนี้เนี่ยซีรีส์ M นะฮะมาอยู่บริเวณเกาะชั้นล่างนะในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะก็คือแถวๆบริเวณ964-965นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะถ้าเขาไม่หลุด964นะเราก็ยังสามารถที่จะถือต่อได้นะครับส่วนกรอบทางด้านบนนะช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เกือบไปแตะอยู่เหมือนกันนะก็คือท้ายสุดของช่วงบ่ายเนี่ยอยู่ที่969จุดนะถ้าเทรดเล่นสั้นก็น่าจะได้สักรอบหนึ่งนะช่วงบ่ายครับผมก็ยังเป็นสถานะรองอยู่นะฮะในตอนนี้โซนนี้เลยใช่ไหมครับโอเพ่นรองครับ stop loss ใช้ stop loss ทำเฟรมเดย์ใช่ไหมฮะถ้า1ชั่วโมงเนี่ย stop loss 964ครับส่วนทำเฟรมเดลลี่เนี่ยสต็อปลอส955ครับลึกไปหน่อยหนึ่งเนาะ955ส่วนทำเฟรม1ชั่วโมง964 1จุดเองนะสต็อปครับใช่ครับค่ะโอเคทั้งนั้นก็ตลาดยังยืนซึมอยู่โซนบนนะคะครับผมค่ะได้ค่ะแล้วก็ในส่วน USD ค่ะสำหรับUSD ดอลลาร์บาทนะครับวันนี้ทั้งวันเนี่ยไปทำไฮที่31.39 สปอตเลนนะครับล่าสุดเนี่ยย่อลงมาอยู่ที่31.28นะครับโดยภาพรวมนะฮะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับการย่อตัววันนี้เนี่ยก็ย่อตัวในภาพระยะสั้นๆนะฮะกลยุทธ์เนี่ยยังอยู่ขาลองนะฮะสต็อปลอสเนี่ย31.04ครับผมค่ะสำหรับการตาม USD นี่ตามอินดิเคเตอร์อะไรเป็นหลักคะหลักๆให้เราดูในส่วนของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ครับดอลลาร์อินเด็กซ์ซึ่งเป็นใช่ซึ่งเป็นดัชนีดอลลาร์นะเอาไว้วัดว่าดอลลาร์เนี่ยแข็งหรืออ่อนนะฮะแล้วก็ดูตัวเลขเศรษฐกิจนะของฝั่งสหรัฐประกอบไปกันด้วยนะฮะรวมถึงนะฮะค่าเงินยูโรนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำคัญนะที่ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์นะนั่นหมายความว่านอกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐตัวเลขฝั่งยุโรปเองยูโรโซนเองนะก็ส่งผลกระทบถึงดอลลาร์ด้วยเช่นเดียวกันครับโอเคได้ค่ะคุณจุ๊สก็ตามเป็นยังค่าเงินบาทยังอ่อนดอลลาร์ยังแข็งค่าอยู่เนาะทีนี้เรามาตามในส่วนทองคำกันนะในทองคำนะฮะเป็นสถานะเป็นอย่างไรในตอนนี้ยังเป็นช็อตอยู่ใช่ไหมฮะครับสำหรับทองคำในไทม์เฟรมเดลี่ยังอยู่ขาช็อตนะสต็อปลอสในยังอยู่ไกล1,730เหรียญเทลลิ่งสต็อปเนี่ย1,711เหรียญนะส่วนวันนี้เนี่ยนะในการเทรดเล่นสั้นเนี่ยช่วงบ่ายรีบาวมาได้บ้างเล็กน้อยล่าสุด1,685เหรียญสาเหตุหลักก็มาจากค่าเงินยูโรเนี่ยเขารีบาวขึ้นมานะก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยในภาพระยะสั้นรีบาวขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะอย่างไรก็แล้วแต่เขามีแนวต้านที่1,693เหรียญ นะแนวรับ1,677เหรียญถ้า1,677เอาไม่อยู่ไปว่ากันที่1,670กลยุทธ์รีบาวช็อตบริเวณแนวต้านครับผมแนวต้านเท่าไหร่นะที่เด้งช็อตนะฮะ1,693ครับ1อันนี้ทำเฟรมอะไรฮะ4ชั่วโมงครับอ๋อทำเฟรม4ชั่วโมงฮะ1,693ใช่แต่วันนี้
อาจจะรีบาวยากนะเพราะว่าช่วงไนท์เซสชั่นเนี่ยมีตัวเลข ADP non farm ของสหรัฐทุ่ม15คาดว่าน่าจะออกมาดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันทองคำครับอืมโอเค stop loss ฝั่งช็อตก็คือที่ถ้าทำเฟรมเดลี่เนี่ยดู1730และ1711แต่ถ้าเป็นในทำเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยให้ดูที่1693เลยครับครับทำเฟรม4ชั่วโมงใช่ไหมฮะถูกต้องฮะถ้า4ชั่วโมงดูสต็อปที่1693ครับ1693นะฮะทำเฟรม4ชั่วโมงนี้ตัวอินดิเคเตอร์ตัว RSI ต่ำแล้วก็ไม่ได้มีความหมายใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะสำหรับ4ชั่วโมงนะผมขออนุญาตเช็คมาอีกครั้งหนึ่งดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่าระหว่างวันนะครับดู RSI นะประกอบนะ RSI ตอนนี้นะฮะอยู่แถวๆ23จุดนะก็ต้องถือว่าเข้าเขตแดนนะโอเวอร์โซอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางเทคนิคเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้บ้างเหมือนกันนะซึ่งภายในวันเนี่ยเขาก็รีบาวไปไฮเนี่ยที่แถว1688เหรียญ นะก็ถือว่าเป็นจังหวะในการรีบาวเพื่อเข้าช็อตครับยังเป็นถึงแม้ว่า RSI จะโอเวอร์โซลแล้วแต่ว่าการเด้งขึ้นไปก็ยังเป็นช็อตอยู่ถูกต้องครับเพราะว่าน้ำหนักของอินดิเคเตอร์อะไรที่ยังกดในเรื่องเราไบแอดหน้าช็อตตรงโซนนี้อยู่ฮะคือถ้าสมมุติว่าเราดูในหลายๆทําเฟรมประกอบกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นไทม์เฟรมเดลี่นะเราก็ณช่วงสัปดาห์2สัปดาห์เราก็ยังเห็นในลักษณะของการทำโลใหม่อยู่นะฮะและโดยเฉพาะไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยนะถ้าเราได้ดูเขานะก็จะสังเกตเห็นว่ามันยังไม่มีสภาพของการฟื้นตัวนะครับแล้วในแง่ของโมเมนตัมหรือ RSI เองนะก็อยู่กันแถวๆระดับ30จุดนะเดลี่ก็อยู่แถว30จุดวีคลี่ก็อยู่แถวๆ30จุดเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับโอเวอร์โซลครับคือภาพใหญ่ทองยังลงแต่ภาพเล็กก็ยังมีแรงกดจากภาพใหญ่ใช่ไหมฮะถูกต้องครับแต่ภาพเล็กก็ต้องเป็นเด้งเพื่อช็อตใช่ค่ะค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของภาวะอื่นๆในตอนนี้ก็คงหมดแล้วเนาะไปดูหุ้นของคุณจูสหรือว่ายังไงได้ครับไปดูหุ้นกันต่อนะครับค่ะเดี๋ยวดูหุ้นกันนะได้หุ้นที่คุณจูสตามอยู่เนาะต้องเป็นแบบน่าช็อตอยู่นะฮะเดี๋ยวรอพอดีโปรแกรมหลุดฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหมือนกันเลยพี่พี่ก็หลุดคนใช้ทั้งประเทศแล้วนะงานนี้ดูไปด้วยกันนะครับมาดูครับซิงเกิลซอฟต์ฟิวเจอร์ครับเริ่มต้นด้วย PTG นะวันนี้ก็ย่องมาเล็กน้อยนะฮะล่าสุดอยู่ที่20บาท70สตางค์นะครับรองก็ยังคงอยู่ฮะสต็อปลอส20บาท20สตางค์ครับถัดมานะฮะเป็น TTA นะฮะล่าสุดเนี่ย12บาท90นะฮะสต็อปลอสอยู่ที่12บาท60นะก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะสำหรับ TDA เพราะว่าณช่วงต้นสัปดาห์จังหวะในการรีบาวเนี่ยแรงส่งไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะแล้วก็วอลทายเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีของอยู่เยอะนะแล้วก็อยากที่จะลดความเสี่ยงนะ TDA ก็สามารถที่จะทยอยขายทำกำไรกันออกมาได้บ้างครับผมค่ะตัวถัดมาเป็นปตท.นะครับวันนี้บวกมาอยู่ที่41บาทนะครับก็ยังคงเป็นในลักษณะของค่อยๆปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะไซด์เวย์อัพนะครับขาลองเนี่ยสต็อปลอสอยู่ที่40บาทชวนครับผมค่ะราดครับผมล่าสุด51บาท50สตางค์นะครับขาลองนะสต็อปลอส50บาท75ครับ50บาท75ค่ะตัวถัดมาเป็น BTS นะครับวันนี้ก็เวียงอยู่พอสมควรนะภายในวันเวียงอยู่พอสมควรล่าสุดเนี่ยก็กลับมายืนที่9บาท70นะแต่ว่าสต็อปลอสอยู่ไกลนะฮะสำหรับ BTS คืออยู่ที่9บาท35ครั้นก็ถือต่อครับผมค่ะถัดมาเป็นไทยยูเนี่ยนะครับล่าสุด14บาท60สตางค์นะครับขาลองสต็อปลอส14บาท20ครับค่ะถัดมาเป็นพุทธสาโฮลดิ้งนะครับทั้งวันลงไปโล12บาท60แล้วก็ช่วงท้ายๆงัดขึ้นมาอยู่ที่12บาท80นะขาลองสต็อปลอส12บาท60ครับ
ค่ะถัดมาเป็น BCH นะครับล่าสุด14.80ขาลองสต็อปลอส14.80ครับตรงนี้นี่ใช่ครับผมก็ลุ้นช่วงท้ายตลาดครับถ้าท้ายตลาดยังยืนตรงนี้ได้ล่ะก็ถือต่อครับผมได้ค่ะต่อไปค่ะตัวถัดมาเป็น Dtac นะครับวันนี้ปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะล่าสุด33 บาทนะครับขาลองสต็อปลอส32.25ครับค่ะตัวถัดมาเป็น Land and House นะครับวันนี้ย่อตัวลงมาอยู่ที่8.55 บาทขาลองสต็อปลอสของเรา8.50 บาทครับผมอุ้ยไม่ไปหรอ Land and House ก็ปนเปื้อนอยู่แถวนี้นะฮะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะทำท่าเหมือนจะไปนะวันนี้ย่อลงมาอย่าให้หลุด8.50 บาทยังลุ้นได้เบรกแล้วยังถอยอยู่นะใช่ครับผมต่อไปค่ะต่อมาเป็น TOA นะฮะล่าสุด31.75 บาทขาลองสต็อปลอสอยู่ที่32 บาทครับผมหลุดก็ต้องดูช่วงท้ายๆเพราะว่ามันแค่ติ๊กเดียวครับผมมันก็มีโอกาสที่จะโดนหรือไม่โดนก็ได้ค่ะต่อไปค่ะและตัวสุดท้ายเป็น VGI นะฮะวันนี้เนี่ยอยู่ที่7.20 บาทนะฮะยังคงอยู่ขาลองสต็อปลอส6.70 บาทครับอะไร6.70 บาทลึกจังสต็อปลอส6.70 บาทครับลึกจังใช่ลึกนะเพราะว่าเมื่อวันที่เขาเบรกขึ้นมาเนี่ยเขาเบรกมาได้ค่อนข้างไกลนะแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเบรกไปไกลเสร็จปุ๊บเนี่ยสต็อปลอสมันเลยอยู่ค่อนข้างลึกนะแล้วก็มันเป็นเพียงแค่ช่วงวันแรกครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าแนวโน้มมันไปได้ต่อเนี่ยเดี๋ยวมันมีสต็อปลอสยกให้ครับนี่มันเป็นช่วงแรกครับช่วงเบรกแรกส่วนโอสถสภาที่เบรกมาแล้วฮะสำหรับ OSP โหวันนี้วอลุ่มก็เยอะกว่าเมื่อวานนะล่าสุด35.50 บาทถึงแม้ว่าวันนี้ดูแล้วน่าจะปิดเท่ากับราคาเปิดคือราคาไม่ไปไหนนะฮะแต่อย่างน้อยก็ยังสูงกว่าเมื่อวานนี้นะแล้วก็ทรงเขายังไม่เสียนะสำหรับ OSP เพราะฉะนั้นเนี่ยมีของถือต่อฮะสต็อปลอสอยู่แถว33.75 บาทครับ33.75 บาทนะฮะได้ค่ะมีคำถามตัว EA เพิ่งมาเนาะที่พี่เห็นเว็บเว็บเว็บใช่ EA หลังจากที่ย่อลงมาเบรกแล้วก็ย่อลงมา4วันติดนะวันนี้เนี่ยกลับฟื้นคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมๆกับวอลลุ่มนะล่าสุดเนี่ย61.50 บาทก็ถือต่อครับผมวันนี้ได้ดูแล้วน่าจะปิดสูงกว่าเมื่อวานเพราะนั้นเนี่ยผมยกสต็อปลอสให้เลยยกมาอยู่ที่59.50 บาทครับโอเคถาม EA แล้วถามหุ้นลงไฟฟ้า2ตัวเลย GPSC ค่ะ GPSC นะ GPSC ก็ได้ลุ้นมากยิ่งขึ้นนะล่าสุดเนี่ย76.50 บาทนะสิ่งที่ผมอยากจะลุ้นคืออยากให้เขากลับมายืนเนี่ย76.75 บาทให้ได้นะฮะแล้วค่อยโฟลโล่ตามแต่ถ้าใครมีของอยู่แล้วนะก็สามารถถือได้นะแต่ว่าจุดสต็อปลอสอาจจะลึกนิดนึงคืออยู่ที่75 บาทแต่ถ้าในกรณีที่วันนี้ปิดบวกได้สต็อปลอสเนี่ยจะยกมาอยู่ที่75 บาทครับค่ะต่อไปตัวหนึ่งกราฟเอเนจีค่ะสำหรับกราฟเอเนจีนะฮะล่าสุด33.25 บาทก็ยังผมใช้คำว่ายังซึมๆอยู่นะฮะจุดซื้อเนี่ยยังไม่ชัดนะยังไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยรอให้เขากลับไปยืนเหนือ34 บาทค่อยโฟลโล่ก็ได้ครับได้ต่อไปกันกุลนะฮะสำหรับกันกุลล่าสุด3.74 บาทนะครับจุดหนีของเขาจริงๆจังๆเนี่ยคือ3.64 บาทนะฮะจด3.64 บาทไว้ก่อนนะฮะส่วนเทลลิ่งสต็อปเพื่อให้เราได้หนีไวกว่าเดิมดูซิว่าจะสูงกว่า3.64 บาทหรือเปล่าสักครู่ฮะเทลลิ่งจะตอบ3.72 บาทครับผมอุ้ยตรงนี้เลยนะใกล้ๆครับค่ะBA หุ้นสายการบินหุ้นอะไรนะฮะหุ้น BA Bangkok Airways อ๋อ BA วันนี้ย่อลงมานะหลังจากที่สามารถเบรกยืนเหนือ8.50 บาทได้นะ BA ก็กลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้ย่อลงมานะสต็อปลอสของเขาอยู่ที่8.10 บาทนะแต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยปิดต่ำกว่า8.50 บาทเนี่ยมันจะเป็นภาพของโอเวอร์แลปของไฮล่าสุดลงมาเ
ราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีในภาพระยะสั้นๆนะอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ลุ้นอยากให้เขาปิดต่ำกว่า8.50 บาทครับถือต่อครับผมได้ค่ะสเต็กหุ้นขอหุ้นรับเหมาสเต็กล่าสุด15.90 บาทถือต่อนะครับสต็อปลอสอยู่ที่15.30 บาทครับต่อไปขอสต็อปลอส BEM ค่ะ BEM Bangkok Express BEM นะฮะก็เพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวนะวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่8.70 บาทในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยสต็อปลอสของเขาอยู่ที่8.55 บาทนะฮะแต่ถ้าดูในไทม์เฟรม weekly เนี่ยผมมองว่าก็โอ้โหถือไปได้เรื่อยๆก่อนนะณตอนนี้นะเพิ่งเริ่มต้นเองสำหรับไทม์เฟรม weekly ใครที่บอกว่าถือเก็บนะฮะถือยาวๆหน่อยผมยังถือได้ครับค่ะ superซุปเปอร์ล่าสุดอยู่ที่2.02 บาทจุดนี้อยู่ที่1.01 บาทครับค่ะมีอะไรอีกทั้งทุนทัสโก้ค่ะทัสโก้หุ้นย่างมาต้อยทัสโก้ล่าสุดถอยลงมาอยู่ที่20.80 บาทนะแต่ว่ายังไม่เสียอาการนะฮะพามเฟรมเดลี่สต็อปลอส20.70 บาทครับนะวันนี้ก็อาจจะลุ้นหน่อยแต่ว่าในมุมผมนะสมมติในกรณีที่วันนี้เขาปิดต่ำกว่า20.70 บาทจริงๆเนี่ยผมมองว่าฝืนได้นะยื้อได้ยื้อถือนะเพราะว่าทางเฟรมวิกฤติเนี่ยยังดูสวยอยู่นะเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะแล้วก็ถอยสต็อปลอสลงไปอยู่ที่แถวๆ20 บาทครับผมอีกท่านหนึ่งเขียนหุ้นมาไม่ใช่มั้งน่า PRTG ไม่มีเนาะน่าจะเป็น PTTGCทุนที่บริเวณ62.50 บาทค่ะ PTC อาการไม่ดีตั้งแต่หลุด66.75 บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมนะมีของก็อาจจะไม่อยากให้ถือฮะแล้วก็ไม่อยากให้ซื้อด้วยสำหรับ PTC ครับมีของอยู่62.50 บาทค่ะโอเคงั้นขายเลยฮะน่าจะกำไรอยู่นิดหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยไม่ขาดทุนโอเคค่ะหมดแล้วอ่ะหุ้นที่เมื่อเช้าที่คุณจุ้ยพูดถึงนะฮะตัวไหนนะเดี๋ยวนะที่ว่ายืนได้จะต้องซื้อเดี๋ยวนะตัวไหนอ่ะจุ้ยจำได้ไหม KTB ป่ะฮะใช่โอเคสำหรับ KTB นะฮะก็มาเป็นแถว12.20 บาทมานะฮะวันนี้เนี่ยเขาจะกลับมาน่าสนใจซื้ออีกสักรอบนึงเนี่ยก็ต้องลุ้นให้เขายืนเหนือ12.20 บาทครับผมซึ่งท้ายตลาดก็ยังไม่ลุ้นอยู่นะฮะก็ซื้อพรุ่งนี้ทันใช่ไหมโอ้ทันครับทันแต่ต้องยืน12.20 บาทนะฮะใช่ต้องปิดเหลือ12.20 บาทครับได้ค่ะคุณจุ้ยขอบคุณมากเลยนะครับยินดีครับสวัสดีครับวิธีการของคุณจุ้ยในการที่จะเริ่มแอคชั่นในการซื้อนะฮะก็ติดตามดูส่วนการแอคชั่นในการขายในเรื่องราวของ PTTGC หลายๆท่านก็ลองดูในวิธีการคิดและวิธีการตามทางด้านเทคนิคส่วนทองคำยังเป็นบายแอดหน้าช็อตอยู่นะฮะเป็นเด้งช็อตนั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าในส่วนของทางด้านอินดิเคเตอร์ทางด้านทำเฟรมเดย์จะโอเวอร์โซลก็โอเวอร์โซลก็ตามนะคุณช่วยว่าอย่างนั้นนะส่วนทางด้านตัวเอส0 Series M นั้นก็ยังเป็นแบบหน้าลองอยู่นะใครที่เทรดทำเฟรมเดย์ซอฟต์ลอสอยู่ที่955 จุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะนักทุนค่ะ